จองไฟล์ด่วนบินมาญี่ปุ่นในคืนข้ามปีเพื่อดูเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยจะพบกับแข้งซัมไรบูที่เป็นเกมที่แฟนบอลไทยหลายๆคนรวมถึงผมตื่นเต้นครับเพราะมันเป็นเกมแรกในการคุมทีมของมาซาทาดะอิชิอิเป็นเกมประเดิมศักราชใหม่ของฟุตบอลไทยเพื่อเดินตามแบบฉบับเจแปนเวย์และได้เจอกับทีมต้นตำรับก่อนไปลุยเอเชียนคัพส่วนสกอร์ที่ออกมาไม่เซอร์ไพรส์ไทยแพ้ไป0-5แต่ที่ระทึกกว่าวันนี้คือเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิใหญ่ด้วยซีดแอนด์แมตช์เกมแรกของปี2024ไทยอุ่นเครื่องพบญี่ปุ่นกับสนามบอลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเจแปนเนชั่นแนลสเตเดียม